รางวัล MVP ครับก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็แน่นอนนะเป็นของบุ๋มบิ๋มชจรโมกศรีนะครับทีมชาติไทยนะฮะตอนที่โฆษกประกาศรางวัลที่เจ้าตัวยังงงเลยหันไปถามเพื่อนของหนูเหรอของหนูเหรอใช่ชื่อหนูไหมเออใช่ชื่อหนูใช่ไหมเนี่ยนะฮะบุ๋มบิ๋มได้รางวัล MVP ไปนะฮะส่วนรางวัลมิดเดิลบ็อกซ์ยอดเยี่ยมครับหรือว่าตำแหน่งบอลเร็วเนี่ยก็มีทางด้านของหยางฮั่นอยู่จากจีนแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งของไทยครับนี่ก็อีกหนึ่งคนพอประกาศชื่อทัดดาวปุ๊บงงเลยทำหน้าแบบใช่เหรอก็ได้รางวัลไปจริงนะฮะหัวเสายอดเยี่ยมครับเป็นของนิชิกาวะจากญี่ปุ่นแล้วก็โอ้แม่งเจี๋ยจากจีนนะครับบีหลังยอดเยี่ยมจากจีนครับคือโจถีถงนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระยอดเยี่ยมเนี่ยคือโคจิมะจากญี่ปุ่นคนนี้นี่โอ้โหเหนียวแน่นมากๆสำหรับลิโบโร่นะฮะแล้วก็ตัวเซตเซตเตอร์ยอดเยี่ยมก็คือคนนี้เลยนี่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันชมพู่ค่ะโอ้โหทุ่มเทมากนะหลังแอนเซตแบบตัวตัวเบี้ยวนะคะมีบางจังหวะที่โอ้โหทุลักทุเลแบบวิ่งไปถึงข้างสนามเพื่อเอาบอลกลับมาให้ได้ถูกต้องนี่เรียกว่า MVP นะบุ๋มบิ๋มนะก็เรียกว่าสมราคาทุกตำแหน่งทุกรางวัลที่ได้รับนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะฮะตามเพียร์กันต่อตามเพียร์กันต่อเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของทุกคนเนี่ยโค้ดดูภาพโค้ดด่วนสิดูแบบภูมิใจในตัวลูกทีมมากปลดล็อกทุกอย่างครับนักกีฬาก็ปลดล็อกเพราะว่าอยู่ใต้ร่มเงาพี่ๆเจ็ดเซียนโค้ดด่วนก็ปลดล็อกเพราะว่าอยู่ใต้ร่มเงาโค้ดออสมาตลอดคือทำดีให้ตายเนี่ยคนก็จะเปรียบเทียบตลอดทำไมไม่ดีแถวโค้ดนู้นโค้ดนี้โค้ดด่วนบอกทำให้ดูแล้วว่าอยากได้แชมป์ก็ทำให้ได้เหมือนกันค่ะแล้วอย่างบรรยากาศที่เราได้เห็นกันนะคะว่าเนี่ยความต่างนะรอบรองชนะเลิศมันยังพอเห็นแบบว่าเป็นว่างมีพื้นมีทางเดินตอนนี้ก็คือเห็นคนยืนนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาเริ่มเกมกันทุกคนต้องนั่งลงให้นักกีฬาหรือว่าคนอื่นๆได้มองเห็นทัศนียภาพในสนามด้วยนะคะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เราเชื่อว่าแฟนๆที่ไปที่ชาติชายฮอก็กลับบ้านด้วยความแบบอิ่มเอมถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ตามนะช่วงที่ทำการแข่งขันช่วงนี้ค่ะมันอยู่ในบรรยากาศที่แบบฝนมันตกมาแล้วเป็นแบบช่วงเวลาแข่งพอดีด้วยนะนะคะอันนี้แล้วบรรยากาศดีจังแฟนๆเนี่ยเต็มสนามแล้วคนที่อยู่ที่บ้านเราลองนับนะคะจากช่องทางของออนไลน์แล้วกันก็ยอดทะลุเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 เลยนะเวลาตอนแข่งขึ้นนะคะแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยๆจนไปแตะ1ล้านดิฉันนั่งเฝ้าอยู่ว่าเอ๊ะ 900,000 ละเดี๋ยว 700,000 เดี๋ยวมีช่วงพักก็จะมีเบรกบ้างก็รอลุ้นอยู่ว่ามันจะถึงล้านไหมแล้วถึงจะได้นะคะดูสดแล้วอย่าลืมว่าไอ้ล้านวิวใน YouTube เนี่ยมันไม่ใช่ล้านคนนะฮะเพราะพอเปิด YouTube เนี่ยมัน1จอมันดูได้3 2คน3คนอันนั้นคนมันเบิ้ลไปอีกแน่นอนแล้วรวมทีวีอีกนะคะก็คิดว่าเนี่ย